ครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับโอเควันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับพี่พีในเกม Ark Mobile ไม่ลงคลิป2วันคิดถึงว่ะพูดจริงได้นี่โอเคครับก็บังเอิญพี่พีมีปัญหาชีวิตนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็ทำให้ไม่ค่อยมีกระติกกระใจจะทำคลิปอะไรเท่าไหร่กลัวว่าจะพูดไม่รู้เรื่องบ้างอะไรบ้างนะครับแต่คนยังว่าน่ะคนเราก็ต้องเดินหน้าต่อเนาะโอเคเราคิดว่าเราจะดีขึ้นนะครับบางทีแต่บางทีต้องใช้เวลาที่มันนานกว่านี้เนาะโอเควันนี้นะครับพี่ก็จะมาพูดถึงสิ่งต่างๆนะครับแต่การเอาชีวิตรอดเบื้องต้นนะครับที่พี่พูดค้างไว้จาก EP ที่แล้วเนาะก็เหมือนอันนี้ก็เหมือนเป็นพาร์ท2นะครับที่เราจบไปครั้งที่แล้วเนาะก็จะพามารีวิวไอ้ดาเมจของต้นไม้ปั้มปืนนะครับผมว่าประสิทธิผลมันนี่เป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับพี่ก็ได้ทําการปลูกใหม่เรียบร้อยไปดูกันนี่นะครับคือเมื่อคืนนี้พี่เพิ่งไปอ่านเจอในกลุ่มเพจ Facebook นะครับ Ark Mobile Thailand นะครับผมก็คือพี่เจอคอมเมนต์นึงเขาก็เป็นผู้รู้คนนึงเนาะพี่จำชื่อเขาไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเขาบอกว่าเราไม่สามารถปลูกได้เกิน10ต้นนะครับในบริเวณเดียวกันเนาะพี่ก็ไม่แน่ใจว่าบริเวณเดียวกันนี่คือมันต้องติดกันขนาดไหนนะครับแต่เนี่ยพี่ปลูกเนี่ยคือในไอ้ตรงที่พี่ล้อมทั้งหมดเนี่ยก็มีทั้งหมด10ต้นนะครับพี่ปลูกแล้วก็ข้างนอกนู่นอีก2ต้นเนาะพี่ว่ามันก็ห่างกันพอสมควรนะครับก็น่าจะถ้าเราไม่ปลูกติดกันเกินไปแบบคิดกันเลยเนี่ยพี่ว่าก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคิดว่าน่าจะได้เกิน10ต้นนะครับโอเคอันนี้นะครับพี่จะบอกว่าพี่ไปฆ่าบอนโต้นะครับผมบอนโต้เลเวล115นะครับผมถ้าพี่จำไม่ผิดเลือดอยู่ประมาณ 11,000 น่ะพี่ตั้งใจจะมาชุบชีวิตให้น้องดูนะครับแล้วอยากจะให้ดูว่าไอ้ดอกไม้ป้อมปืนน่ะมันจะยิงแรงมากน้อยขนาดไหนนะครับผมโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ไปไล่ดูต้นไม้พี่แป๊บนึงว่ามันพร้อมหรือยังนะโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูวิธีตั้งค่าต้นไม้ไอ้ต้นป้อมปืนนี้กันก่อนเลยนะครับเห็นไอคอนรูปปืนไหมครับตรงซ้ายมือนี่นะไออันที่เป็นรูปปืนนี่นะเหมือนกล้องส่องทางไกลนี่แหละเราแตะเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะมีไฮอันนี้คือพี่ตั้งค่าไว้ว่าไฮเนาะแล้วก็ข้างล่างคําว่าสลีปนะครับเอาข้างบนก่อนนะครับคําว่ามันก็คือการตั้งค่าความเข้มข้นหรือว่าเราต้องการให้มันเข้มข้นระดับสูงมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเช่นคําว่าไฮก็คือว่าให้มันเข้มข้นมากๆเลยใครเข้ามาในบริเวณบ้านอ่ะถึงจะอยู่ไกลนิดนึงอ่ะมันก็จะยิงเลยนะครับประมาณมีเดียมก็คือต้องเข้ามาใกล้ในระดับหนึ่งอ่ะมันถึงยิงเนาะแล้วถ้าโลก็คือต้องมาแบบคือมาตรการที่ต่ำสุดอะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เข้ามาใกล้จริงๆหรือมาในบริเวณบ้านอ่ะมันก็จะไม่ยิงเนาะต่อมานะครับบรรทัดที่2เนาะก็คือคำว่า sleeping นั่นแหละถ้าเราติ๊กถูกนะครับมันก็คือจะเป็นการปิดการทำงานของเขานั่นเองคือไม่ว่าใครจะทำอะไรเขาก็ไม่สนเขาคือเขาหลับไปแหละเนาะถ้าเราแตะที่ชื่อเขาเนี่ยเห็นปะมันจะขึ้นว่า target ก็คือ only wild ก็คือสัตว์ป่าทั้งหมดนะครับเฉพาะสัตว์ป่าตั้งค่าว่าโลเหรอเดี๋ยวพี่จะตั้งค่าว่าไฮเลยแล้วกันนะโอเคพี่จะตั้งค่าว่าไฮทุกต้นเลยเดี๋ยวพี่ไล่ตั้งค่าเสร็จแล้วเราไปชุบชีวิตบนโต๊ะกันนะครับโอเคแต่ก่อนอื่นนะครับพี่ขออนุญาตออกไปเซฟก่อนนะเพราะอันนี้พี่ทำให้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเพราะแอมเบอร์พี่ก็มีน้อยเนาะให้รู้นะครับว่าอันนี้พี่ทำเป็นตัวอย่างพี่ขอออกไปเซฟแป๊บนึงแล้วพี่จะรีเซฟกลับไปตอนที่ยังไม่ชุบเนาะอันนี้พี่ชุบแล้วก็ฆ่าให้น้องดูนะครับให้น้องดูดาเมจของดอกไม้เฉยๆแต่ว่าพี่ไม่ได้ชุบจริงๆนะครับให้รู้ว่าพี่แอมเบอร์น้อยเนาะโอเคขอเวลาแป๊บโอเคครับผมกลับมาแล้วครับน้องๆต่อไปนะครับจะทำการชุบนะแบบนี้ที่เห็นพี่ใส่ชุดแบบนี้นะครับพี่ก็แค่แบบว่าอยู่บ้านสบายๆเนาะไม่อยากจะใส่ชุดเหล็กอะไรให้มันมากมายเพราะวันนี้ไม่ได้ไปจับสัตว์อะไรอยู่แล้วนะครับโอเคใส่ไปเลยไม่ลืมอะไรนะไปยังไปครับผมไปดูกันวิ่ง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 โอเคดูเลยปรับดูเลยครับผมยิง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 โอ้ครับผมยิงรัวๆครับดูเลือดเหลือเท่าไหร่ไปดูกันเฮ้ยอุ้ยพี่ไม่ใส่เกาะมาด้วยดิเลือดเหลืออู้เลือดลงรัวๆแล้วน้องดูดิขอไปนิดดิมันเริ่มหนีแล้วน้องผมมันยิงแรงอยู่นะ 6,000 จากเท่าไหร่วะโอ้โหเลือดพี่มองเลือดไม่ทันวะคือมันยิงอ่ะมันติดสตันด้วยนะน้องๆมันจะทำให้สัตว์ที่ถูกยิงอ่ะเดินช้าลงเนาะมันติดสตันเนี่ยมันเริ่มหนีแล้วแสดงว่าเลือดมันเหลือน้อยแล้วเลือดละ2,000โอ้โหลงรวยน้อง11,960นะเลือดเต็มๆของเขาอ่ะไม่รอดแล้วครับขอโทษด้วยนะโอเคเป็นตัวอย่างให้น้องดูเนาะเดี๋ยวไปเกิดใหม่เนาะบันโดเนาะโหยิงรัวโอ้โหกระเด็นเลยน้องเหมือนไม่มีกระดูกอะโอเคเห็นภาพไปนะครับผม
โอเคเดี๋ยวพี่ขอตัวเอาไปรีเซฟกลับมาก่อนเนาะน้องคงเห็นภาพไปเนาะปลูกไว้เถอะน้องพี่ว่ามันนี่นะเพราะมันก็ปลูกง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปอยู่ข้างนอกแล้วก็รีเซฟแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องท่อน้ําต่อนะครับโอเคกลับมาแล้วครับน้องๆตอนนี้พี่ก็อยู่ตรงหน้าแท่นชุบเนาะก็คือย้อนเวลากลับมาตอนที่พี่ยังไม่ได้เริ่มชุบบอลโต้นั่นเองเพื่อที่พี่จะได้ประหยัดแอมเบอร์นะครับแต่แอมเบอร์ไปซื้อนู่นซื้อนี่เนาะเข้าใจพี่เนาะตรงนี้เนาะโอเคนะครับเรื่องต่อมาที่พี่จะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของการต่อท่อน้ํานะครับผมอย่างครั้งที่แล้วอ่ะพี่พูดไปไม่ครบถ้วนอันนี้พี่ต้องขออภัยเลยนะครับก็คือในเรื่องของถ้าน้องๆคนไหนที่ปลูกบ้านอยู่บนภูเขาหรือว่าไกลจากแหล่งน้ํานะครับคือแอดมินเพจ Facebook Arc Mobile Thailand นะครับผมก็ทักมาพอดีพี่ก็นึกได้อยู่แหละแต่พี่คิดว่าพี่จะทําต่อไหมหรือจะบอกต่อไหมหรือว่าปล่อยเลยหรือเปล่าก็คือมันก็สมควรทํานะครับเพราะพี่เห็นที่คลิปว่าแบบละเอียดเนาะถ้าแบบละเอียดแล้วพี่ไม่พูดถึงเรื่องนี้มันก็เลยไม่ได้นะครับจริงๆแค่มาพูดถึงในพาร์ทในคลิปนี้มันก็ถือว่าไม่โอเคแล้วนะจริงๆควรจะพูดให้จบตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะแต่โอเคนะครับพลาดไปแล้วก็ขออภัยยังไงก็จะขออธิบายในคลิปนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของการต่อท่อน้ําในกรณีที่น้องสร้างบ้านอยู่บนสมมุตินะครับว่าบนป่องภูเขาไฟนะครับแต่ถ้าเรื่องจริงก็อย่าไปสร้างเลยนะครับเพราะว่าถ้าเล่นออนไลน์อ่ะมันจะเป็นการที่แบบว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะเนาะคือพื้นที่ทรัพยากรอ่ะถ้าเราไปสร้างอยู่แบบนั้นอ่ะมันก็จะเป็นการเอาเปรียบคนอื่นเกินไปนะครับแต่ถ้าออฟไลน์น้องก็สร้างไปเถอะจะสร้างที่เสาหรือสร้างที่ป่องไฟหรืออะไรก็ทําเลยนะครับแต่ถ้าก็คือมันห่างไกลจากแหล่งน้ํานั่นเองน้องบางคนไม่รู้ก็ลากต่อท่อขึ้นไปบนป่องภูเขาไฟอันนี้มันเกินไปเนาะโอเคมันมีวิธีอยู่นะครับก็คือการใช้แท้งน้ําเองนะครับผมก่อนอื่นจะพาไปดูก่อนตอนนี้นะครับพี่ทําการต่อท่อน้ําเพื่อน้องสงสัยว่าท่อน้ําพี่หายไปได้หมดเนาะคือพี่เปลี่ยนวิธีต่อจากลอยขึ้นฟ้าที่มันดูซึ่งมันดูเกะกะนะครับเอาไปไว้ใต้พื้นนี่แทนเนาะแล้วพี่ก็ทําการต่อยาวไปจนถึงข้างในนู่นเลยอ่ะพี่พาไปดูก็ได้ไปไม่ต้องรีบเนาะเราทําคลิปยาวเป็นช่วงชั่วโมงก็ยังได้พี่ไม่รีบโอเคครับผมไปดูเลยเนี่ยพี่ให้ดูเนาะนี่นะครับเห็นปะท่อสีน้ําเงินพวกนี้นะครับก็คือเป็นท่อน้ําบ้านพี่เนาะพี่จะทำการต่อไปแล้วก็ต่อหัววาวแรงดันน้ําเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็คือมันก็ไปได้ทั่วนะตรงนี้นะครับก็คือจุดที่ไอ้ต้นไม้ที่สี่พี่อ่ะที่พี่ซื้อในร้านค้ามาปลูกอ่ะอยู่เนาะก็คือตั้งอยู่ด้านบนของหัวพี่เนี่ยแล้วพี่ก็ต่อน้ําวาวน้ําแบบเนี้ยมันสามารถทะลุพื้นได้นะครับผมการแรงดันน้ํานะครับตัวเนี่ยตัว water valve เนี่ยตัวนี้นะครับโอเครู้เรื่องเนาะพี่ใช้วิธีต่อแบบนี้เพื่อไม่ให้มันเกะกะข้างบนนะครับน้องๆจะเอาบ้างก็ได้เนาะอันนี้คือได้ถุนบ้านพี่เองไปอันนี้ก็คือเหตุผลที่บ้านพี่มีน้ําใช้นะครับโดยที่แบบไม่เห็นท่อน้ําทั้งอันเลยเนาะเนี่ยแปลงผักทุกแปลงนะครับมีน้ําหมดเนาะเห็นรูปหยดน้ําตรงหน้าชื่อเนาะก็คือไม่มีการกระบาดทับก็คือมีน้ํานะครับรวมถึงถังเบียร์ด้วยนะครับตอนนี้พี่ก็จะคราฟเบียร์เอาไว้กินเล่นด้วยแล้วก็เอาไว้จับไอตัวพี่ลืมชื่ออะชาลีทุกอย่างอะน้องที่เป็นตัวที่มันชอบปลาของอะที่ไม่อยู่ในตามแม่พิมะตัวร้ายหน้าเหมือนม้านะครับคือถังเบียร์นี้นะครับปกติแล้วเราก็ต้องต่อท่อน้ํามาจากแหล่งน้ําเหมือนกันแล้วมาต่อคือวางท่อน้ําแล้วก็วางถังเบียร์ทับบนท่อน้ําเพื่อให้น้ำไม่เข้าไปในถังเบียร์เนาะแต่ถ้าเราทําแบบหัววาวแบบที่พี่ทําเมื่อกี้ก็คือเราไม่ต้องวางท่อน้ํานะครับคือวางตรงไหนก็ได้ที่ให้อยู่ในบริเวณที่หัววาวแรงดันน้ําตัวนั้นอะมันมาถึงเนาะโอเคก่อนอื่นนะครับตอนนี้ให้น้องดูว่าบ้านพี่มีน้ําใช้ทุกต้นนะแต่พี่จะไปตัดน้ําทั้งหมดของบ้านพี่เนาะโอเคจะไปตัดน้ําจากไอ้วาวตัวล่างเลยนี่พี่ตัดตัวนี้นะครับถ้าพี่ตัดตัวนี้ตัวเดียวเนาะทุกอย่างในบ้านพี่จะไม่มีน้ําเลยนะพี่เริ่มตัดเลยนะโอเคที่พี่ทําแบบนี้นะครับเพื่อให้น้องสมมุติว่าตอนนี้พี่สร้างบ้านอยู่บนภูเขาเนาะน้ําจะต้องหายไปเห็นปะตอนนี้นะครับรูปหยดน้ําหน้าชื่อของแปลงผักพี่อะมันมีการกระบาดไอ้ไม่ใช่มีไอ้ไม้เครื่องหมายสีแดงขีดทับแล้วเนาะนั่นแสดงว่าน้ํามาไม่ถึงนะครับรวมถึงถังเบียร์ด้วยเนาะเนี่ยตอนนี้ไม่มีน้ําแล้วเวลาที่ทํางานในการหมักเบียร์อยู่ก็หยุดลงเห็นปะไม่หยุดนี่วะนั่นแหละมันคือไม่มีน้ํามันก็อาจจะทําของเดิมอยู่เนาะแต่ว่าไม่มีน้ําเติมขึ้นไปอ่ะแล้ววิธีนะครับตอนนี้พี่ไม่ได้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำแล้ววิธีที่จะทําได้ก็คือให้น้องครับแทงน้ํานะครับแทงน้ําก็จะมีอยู่2แบบเนาะแบบที่1คือแบบหินจุได้แค่200นะน้องพี่ไม่ค่อยแนะนําหรอกมันไม่สวยด้วยอย่างแรกแล้วก็จุได้น้อยแค่200เนี่ยอันนี้นะครับคราฟได้ที่เลเวล17เนาะก็คือเลเวลเดียวกับพี่น้องจะครับพวกท่อน้ําหินต่างๆอ่ะทุกไซส์ทุกขนาดเนี่ยก็เป็นอันสุดท้ายเนาะคืออันนี้นะครับ water reserve ใช่ป่ะนั่นแหละนี่ตัวนี้น้องๆประมาณครับแบบเหล็กคราฟได้ที่เลเวล41ถ้าพี่จำไม่ผิดหรอกไปดูกันเนี่ยตัวนี้นะครับมันไม่ใช่นี่วะตัวนี้น้องเลเวล41นะครับที่พี่แตะนี่เนาะของที่ใช้คราฟทั้งสองอย่างนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้ดูนะครับก็ไม่ได้ใช้ของอะไรมากมายเนาะต่อมาวิธีติดตั้งนะครับให้น้องวางท่อตัวนี้ตัวตั้งตัวนี้นะครับ
ไว้ตรงไหนก็ได้ให้คือให้อยู่ใกล้ในบริเวณที่น้องจะวางถังเบียร์หรือวางแท้งน้ำไอ้หม้อหุงต้มแบบไฟฟ้านะครับเออก็คือน้องต้องการจะให้น้ำมันกระจายไปถึงอุปกรณ์อะไรเครื่องใช้อะไรในบ้านน้องที่มันต้องใช้ต่อการต่อท่อน้ำอ่ะน้องใช้ตัวนี้ได้เลยเนาะก็คือวางให้มันอยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับอันนี้พี่จะขอวางตรงนี้แล้วกันเนาะเฮ้ยวางสิอ่ะสมมติว่าพี่วางตรงนี้นะปึ้งเข้าไปแบบนี้นะครับพี่จะวางแค่ชั้นเดียวแบบนี้แหละแล้วพี่จะใช้ตัวนี้ต่อนะแล้วพี่ลืมเอาใหม่ใหม่ขอโทษทีพี่ลืมหันหน้าไปด้านที่มันแบบวางง่ายๆเนาะโอเคพี่หันหน้าไปทางนู้นดีป่ะไหนวะเนี่ยพี่ไม่ต้องการให้มันต่ออีกท่อเดิมไงโอเคแล้วพี่ก็จะวางอันนี้ไปนะครับเนี่ยแค่นี้แหละวิธีการวางแท้งน้ำนะครับคือเราต้องวางลงบนท่อแป๊บนะครับจะเป็นท่อหินท่อเหล็กก็ได้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยซึ่งพี่จะวางไปเลยพี่จะวางทั้งหมด4อันเลยนะครับโอเคเรียงดีๆหน่อยตึ้มไป4อันก็พอใช้แล้วนะครับน้องๆโอเคแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับและถ้าเราไปดูเนาะ1แทงอาจจะรับน้ำได้ทั้งหมด500นะครับเออแต่ว่าตอนนี้ที่มันยังขึ้นว่า0ทับ500เนี่ยฝนมันยังไม่ตกลงมาเนาะเพราะแทงน้ำนี่นะครับมันจะเป็นตัวกักเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาเพื่อให้เราไว้ใช้ในบ้านนั่นเองในกรณีที่น้องสร้างบ้านอยู่ห่างไกลแม่น้ำซึ่งมันเป็นเรื่องยากที่จะน้องจะต้องต่อเดินท่อน้ำลงมาเนาะโอเคเมื่อสมมุติว่ามีฝนตกลงมาแล้วนะครับแล้วเราจะเอาน้ำมาใช้ได้ยังไงเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับไอตัวที่เป็นหัววาล์วเดี๋ยวพี่แป๊บนึงโอเคนี่ไงเราใช้หัววาล์วตัวนี้นะครับต่อเข้าไปด้วยเนาะต่อไม่ได้แต่เนี้ยอย่านะอย่านะเสียงต่อท่อมาอีกอันนึงหรือเปล่าวะเนี่ยแป๊บนึงน้องๆพี่หาเร่งดีๆกันพี่จะวางอย่างนี้นะครับตึ้มอย่างนี้เนาะโอเคตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่มีประโยชน์มากเลยนะคือมันทำให้1ไม่ต้องเกะกะและ2มันสามารถปล่อยน้ำได้จากได้ไปถึงไประยะที่มันไกลพอสมควรเลยแหละเออสมมตินะครับถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาน้ำเต็มนะครับ500ทับ500หรือไม่เต็มก็แล้วแต่ให้มีปริมาณน้ำในระดับหนึ่งอะวาล์วน้ำตัวนี้ก็จะทำงานพอทำงานปุ๊บมันก็จะกระจายน้ำไปที่สิ่งต่างๆที่อยู่รอบมันที่ต้องการน้ำนะครับตอนนี้นะครับพี่ก็ไม่รู้จะรอให้ฝนตกดีไหมอ่ะแต่พี่ว่าน้องคงจะเข้าใจเนาะนึกภาพออกใช่ไหมคือเมื่อมันมีน้ำไอ้สามแท้งนี้มันก็เปรียบเสมือนแหล่งน้ำนั่นเองน้องมันก็ไม่มีอะไรทับซ้อนเนาะแล้วเราก็เสียบวาล์วน้ำนี้ขึ้นไปแล้วก็วางสิ่งของที่มันต้องการน้ำไว้ในบริเวณที่ไม่ไกลห่างจากไอ้ตัวที่ปล่อยวาล์วน้ำมากนักนะครับมันก็จะมีน้ำใช้เนาะและที่พี่ไม่แนะนำเลยนะครับก็คือน้องไม่ควรจะเอาหัวสปริงเกอร์ที่เป็นแบบที่น้ำไหลตลอดอ่ะมาติดเพราะแบบนั้นนะครับมันจะทำให้น้ำในแท้งอ่ะลดลงเร็วมากนะครับคือมี500แป๊บเดียวก็หมดอ่ะน้องประมาณ10นาทีก็หมดแล้วเนาะเออเพราะว่ามันจุได้ไม่มากมันไม่ใช่ว่ามีน้ำแบบไม่มีวันหมดเหมือนกับน้ำในแม่น้ำนะครับเออถ้าใช้แบบนี้มันจะดีกว่าเนาะเรื่องการต่อท่อน้ำอันนี้ที่พี่เสริมจาก EP ที่แล้วน้องคงจะเข้าใจเนาะโอเคโอเคเราจะได้พูดเรื่องอื่นกันต่อมานะครับเรื่องที่พี่จะพูดอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการทำถังเบียร์นั่นเองฝนมันจะตกมาง่ายป่าวะโอเคพี่ขอไปต่อเอาน้ำอันเดิมแล้วกันเพราะพี่คงร้อยฝนตกไม่ได้เนาะตอนนี้ก็ดึกแล้วพี่ต้องรีบทำคลิปไงพี่จะปล่อยให้ฝนตกพี่ก็ไม่รู้มันจะตกเมื่อไหร่พี่ขอต่อท่อน้ำกลับนะครับเพื่อให้มันรวดเร็วต่อการทำคลิปเนาะเรียบร้อยครับตอนนี้บ้านพี่ก็มีน้ำใช้เหมือนเดิมแล้วหลังจากที่ถูกตัดน้ำไปเมื่อกี้แป๊บนึงเนาะโอเคอันนี้ก็ขอวางไว้แบบนี้แหละเดี๋ยวเผื่อรอฝนตกมาเนาะโอเคนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของการหมักเบียร์นะครับผมอันนี้คือพี่หมักไว้แล้วเรียบร้อยนะทั้งหมด3ถังนะครับส่วนถังเบียร์ครับได้ในไหนครับได้ในโต๊ะสมิตตี้นะครับผมพี่พาไปดูเราทำเบียร์ไปทำไมทำเบียร์ไป1ไปกิน huh? นะครับไปกินเบียร์เวลาเหงาอยู่คนเดียวเวลาเล่นออฟไลน์ก็กินได้เลยนะครับมันจะเมาส่วนอีกอย่างนึงคือเอาไปจับไอ้ตัวหน้าม้าเนี่ยที่ปลาของนะครับที่พี่บอกไปแล้วเนาะอันนี้นะครับผมของที่ใช้ก็ตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้เป็นตัวใหญ่แล้วกันเนาะเออมันจะได้มองง่ายๆเนาะเพราะพี่เองยังอ่านไม่เห็นเลยเนี่ยโอเคก็ครับได้ในโต๊ะสมิตตี้นะครับส่วนเลเวลที่ครับได้จะเป็นเลเวล36นะครับน้องๆก็จะมีเบียร์กินแล้วเนาะก็ถือว่านั่นแหละพอจะเลเวล36น้องก็น่าจะผ่านอะไรมาพอสมควรแล้วล่ะครับผมก็น่าจะไม่ใช่เรื่องผิดอะไรที่น้องจะกินเบียร์เนาะต่อมาการติดตั้งนะครับน้องจะต้องวางถังเบียร์เนี้ยให้มันอยู่ใกล้กับวาล์วน้ำตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวพี่จะวางเลยอ
นี่นะครับพี่ก็ครับเผื่อมาอีกถังนึงเนาะมาวางให้น้องๆดูเนาะจริงๆอ่ะปกติแล้วเราวางมันจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้เนาะเนี่ยแบบนี้เนาะจะไปเรียกแบบนี้แต่เปิดพี่วางแนวขวางไงเพื่อไม่ให้มันเปลืองเนื้อที่เนาะขอเล็งแป๊บนึงน้องโอเคเมื่อวางไปแล้วนะครับซึ่งปกติแล้วเนาะถ้าน้องไม่ได้ต่อวาล์วแบบนี้น้องๆก็สามารถหมักเบียร์ได้นะครับก็คือแต่น้องต้องใช้วิธีการเอาน้ําเอาขวดน้ําแก้วเนี่ยไปตักน้ําในแม่น้ําหรือตักน้ําที่ไหนที่น้องสามารถไปตักได้อะเอามาฟีดใส่มันเนาะน้องๆก็ต้องมาไล่ฟีดใส่มันให้เต็มเนาะคือให้มันเต็มนะครับ1,000คูณ1,000อะถ้าจะคิดถึงว่าไอ้ขวดแก้วเนี่ยมันจุ100ใช่ป่ะน้องก็ต้องไปตักมา10ขวดแล้วก็ใส่ถังหมักเบียร์เนี้ยให้เต็มแบบนั้นก็สามารถทําได้นะครับแต่ถ้าน้องๆมีการต่อท่อวาล์วแบบนี้ไว้ในบ้านแล้วเรียบร้อยอะมันก็ไม่จําเป็นจะต้องไปก็คอยมากรอกน้ําทีละขวดละขวดนะครับพี่ขอเสริมนิดนึงนะก็คืออาจจะมีตัวนี้ตัวหนึ่งนะน้องคือพี่คราฟมาแล้วมันสามารถคราฟได้ที่เลเวล87นะถ้าพี่จำไม่ผิดก็คือตัวนี้นะครับมันคืออะไรมันก็คือเตาหุงต้มคือคุกกิ้งพอตที่มันเลเวลสูงขึ้นนั่นเองแต่ในนี้มันจะเรียกว่าอินดัสเทรียลคุกเกอร์นะครับก็คือเตาแก๊สอะเตาแก๊สที่ใช้น้ำมันมีเชื้อเพลิงทุกอย่างทํางานเหมือนกับคุกกิ้งพอตนะครับแต่ว่ามันจะใส่ได้เยอะกว่าใช้ทําคิปเบิ้ลใช้ผสมสีใช้ทํายาต่างได้หมดนะครับก็คือมันจะมีช่องให้ใส่เยอะกว่าไอตัวคุกกิ้งพอตเนาะคุกกิ้งพอตถ้าน้องได้ทำอะไรเยอะใส่หลายอย่างน้องก็ต้องมาคอยเฝ้าเนาะแต่อันนี้น้องใส่ทีเดียวก็เยอะแล้วก็ทิ้งไว้ได้เลยแล้วก็ไปทำอย่างอื่นได้เลยเนาะมันจะใช้น้ำมันนะครับใช้น้ำมันเป็นตัวประกอบเนาะในการเผาไหม้เนาะเนี่ยเห็นปะคือที่พี่มาบอกอันนี้ก็คือน้องก็ต้องทําวิธีเดียวกับการต่อวาล์วเมื่อกี้เพื่อให้อยู่ใกล้แทงน้ำอันนี้นะครับเพื่อน้องจะได้ไม่ต้องคอยมาเติมน้ำเหมือนในคุกกิ้งพอตเนาะถ้าคุกกิ้งพอตเวลาน้องทำคิปเบิ้ลอ่ะน้องก็ต้องเอากอกน้ำมาใส่ในคุกกิ้งพอตด้วยเนาะแต่อันนี้ไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าถ้าน้องต่อท่อน้ำมาให้มันอยู่ใกล้บริเวณนี้แล้วมันคือเหมือนกับว่ามีท่อน้ำที่เตรียมรองรับสำหรับการทำอาหารตลอดเวลานั่นเองโอเคเข้าใจนะครับประมาณพูดถึงเบียร์ต่อนะครับหลังจากท่อน้ำเต็มแล้วใช่ไหมคือเราอยู่ใกล้ท่อน้ำแล้วน้ำเต็มมอเตอร์1,000/1,000แล้วนะครับของที่ใช้ใส่ลงไปนะครับก็จะมีแทสกับเบอร์รี่นะครับผมแทส50นะถ้าพี่จำไม่ผิดเบอร์รี่อีกแทสเท่าไหร่จำไม่ได้ว่ะน้องเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้แล้วกันเนาะแต่จำได้ว่าเบอร์รี่50ต่อ1เหยือกอ่ะต่อเบียร์1เหยือกเนาะพี่ก็จะเอาใส่ไปเลยนะเบอร์รี่สีอะไรก็ได้นะครับใช่ไหมสีอะไรก็ได้ใช่ป่ะใช่แหละสีดําได้เปล่าไม่รู้แต่ก็สีดําก็ไม่ต้องใช้มันหรอกครับสีอื่นมันเหลือไม่ต้องไปสงสัยสีดําก็ไปทํายาสลบเอามีสีอื่นก็ใส่สีอื่นโอเคพี่ลืมเอาแทสมาอีกครับบ้าบอปกติถ้าพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยอย่างยิ่งนะครับพี่ก็พยายามอยู่เนาะงั้นก็ต้องเดินต่อไปครับผมโอเคใส่แทสไปปึ๊บโอเคครับผมเวลาเริ่มจับเห็นปะต่อ1เหยือกนะครับมันใช้เวลาทั้งหมด60นาทีใช่ไหมครับ59.43เนี่ยโอเคใช้เวลาทั้งหมดชั่วโมงนึงนะครับชั่วโมงนึงคือชั่วโมงจริงๆนะครับเวลาจริงเนาะจากนั้นเราก็รอนะครับเราจะได้เป็นน้ำเบียร์แบบนี้นะครับพี่เปิดอันนี้ให้ดูเนาะนี่นะครับเมื่อมันครบเวลาเนาะเนี่ยพี่ทำไปแล้วได้แล้ว5เหยือกแต่มันไม่มีอะไรไปใส่นึกออกไหมน้องทีนี้เราก็ต้องใส่ขวดแก้วนี้เข้าไปเพื่อตักเบียร์ออกมาจากถังนะครับพี่ก็ใส่ไปเลยปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเป็นรูปเบียร์แบบนี้เนาะ wow. พี่ใส่ไปเลย2,3,4,5โอเคพี่ได้เบียร์แล้ว5เหยือกง่ายๆถังนี้ได้เท่าไหร่โอเคพี่ได้แล้ว6เหยือกนะครับผมจากนั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการทำเบียร์นะการหมักเบียร์และการทำเบียร์ทั้งหมดนะครับก็ครับไว้ทําไว้ก็ได้น้องแค่ว่าเอาถังแบบนี้มาวางไว้ในบ้านเราพี่ว่ามันก็ดูสวยขึ้นแล้วนะโ okay. อเคเกมอาร์คนะครับไม่ได้มีแค่จับสัตว์เนาะไม่ใช่แค่ว่าเข้ามาแล้วไปยิงตัวนู้นตัวนี้ให้สลบแล้วก็ยัดยาเนาะมันมีเรื่องให้ทําเยอะแยะสายบิลดิ้งก็สร้างบ้านจัดสวนไปเนาะสายทําอะไรเตอร์ก็ทําไปนะครับหาเรื่องทําไปเรื่อยเปื่อยไม่ใช่ว่าจับสัตว์ไปยิงให้สลบไปยิงแล้วก็ยัดยาแล้วก็ไปกัดตัวอื่นมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นเนาะชีวิตโอเคพี่ขอเบียร์แช่เย็นก่อนเดี๋ยวพี่กินให้ดูอันนึงก็ได้ว่ามันเป็นยังไงเนาะตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วเดี๋ยวลองกินให้ดูสักอันนึงวิธีกินนะครับก็ใส่ปากแล้วกลืนนะครับผมนี่นะครับบิ้งเลยปุ๊บเป็นไงครับผมโอ้โหเมาต่างวงลิ้นกินเหล้าถ้าไม่เมาไม่เลิกฮะไม่เช็คบินไม่ไรก็จะไม่ไปจากร้านมันฟูมฟายฟุ้งฟ้าฟังดูน่ารำคาญใครจะรู้เพื่อนฉันมันโอกาสเพื่อขอน้อง
ี่เมาแล้วโอเคตอนนี้มันมืดแล้วน้องเดี๋ยวพี่ขอนั่งดิ้งคนเดียวสักพักแล้วกันแล้วเดี๋ยวเช้าเรามาเจอกันนะครับผมเดี๋ยวพี่จะไปนอนก่อนเมาแล้วก็นอนครับน้องอย่าไปกวนใครอย่าไปกวนคนอื่นนะโอเคโอ้เราจ๋าในร้องหันมายิ้มหน่อยสิยิ้มสิยิ้มสิที่รักยิ้มนานๆอย่าด่วนใจดำช้ำรำเอฟเอ็กเอ็กโอเคยังไม่หายเมาอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยน้องพี่ยังไม่หายเมาเลยเฮ้ยตามันยังลายอยู่เลยปะเฮ้ยเหยือกเดียวทำไมมันนานจังเลยวะเฮ้ยถ้าเต็มไม่น่าหมดวะเฮ้ยเป็นไรวะโอเคน้องเดี๋ยวพี่ขอยืนให้หายเมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องอื่นเนาะครับผมโอเคเหมือนพี่จะหายเมาแล้วน้องโหเช้ายังไม่หายเมาอ่ะน้องคิดดูเถอะก็เธอน่าโอเคฝนตกคนนี้ครับมาดูแทงน้ำกันอย่างที่พี่บอกเปล่านี่500ทับ500นะครับแล้วมันก็จะกระจายหัวมาที่นี่เนาะไอตัวนี้จะเริ่มทำงานนะครับเดี๋ยวพี่จะลงไปตัดน้ำให้ดูอีกทีนึงไม่ได้นี่หว่าต่อให้ตัดน้ำฝนมันตกอยู่ไอในน้ำนี่ก็ในไอนี่มันก็รับน้ำได้อยู่ดีนี่หว่าโอเคงั้นพี่ว่าน้องเข้าใจเหรอเนาะคงไม่ต้องแบบย้ำคิดย้ำทำอะไรมากมายนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้สิ่งที่พี่จะพาทำต่อไปนะครับก็คือจะพาไปหาแซฟนะครับกับการทำรังผึ้งนั่นเองหาทำรังผึ้งเพื่อไปหาน้ำผึ้งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อไปเจอกันที่ป่าแดงครับผมคลิปนี้จะได้ไม่ยาวเปิดประตูได้ก็เธอน่ารักตอนเมาก็เธอน่ารักเบาเบาก็ตกลุ่มรักคนเมาไม่เอาเราโอเคครับผมเอาเก็บเลยวะไปเจอกันที่ป่าแดงเลยครับผมโอเคครับผมน้องๆตอนนี้เอ้ยเหนื่อยแต่เมื่อไหร่วะตกใจหมดเลยดีนะว่าไม่ได้บินสูงน้องถ้าบินสูงนี่ตายได้นะครับพี่ลืมดูโอเคพี่ไปถึงป่าแดงแล้วนะครับผมเดี๋ยวหาที่จอดดีๆแล้วเราไปหาแซฟกันนะครับผมแซฟนั่นก็คือยางไม้เองนะครับผมยางไม้นี่เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับยางไม้หนึ่งเราจะเอาไปตกปลาข้อที่สองเราจะเอาไปทำรังผึ้งนะครับผมเป็นส่วนประกอบของการทำรังผึ้งเพื่อไปใช้หาน้ำผึ้งนั่นเองจอดสูงๆหน่อยเดี๋ยวจี้ๆโดนตีนะครับฝนตกอ่ะน้องมองภาพชัดไหมเนี่ยอันนี้นะครับพี่ได้มาเสียบไว้บ้างแล้วเนาะเพราะว่ามันใช้เวลาทำนานน้องพี่ก็เลยมาเสียบเอาไว้บ้างแล้วเนาะเนี่ยมันก็คือเป็นเหล็กถ้าเสียบเรียบร้อยจะเป็นแบบนี้นะครับคือเราจะต้องเลือกต้นไม้ต้นใหญ่ๆในป่าแดงนะครับแล้วก็ทำการเสียบเหล็กนี้ไปนะครับพี่ลืมบอกว่ามันคราฟได้ที่โต๊ะสมิธตี้เนาะส่วนเลเวลเดี๋ยวมาดูเลเวลก่อนว่าคราฟไปที่เลเวลอะไรเนาะคราฟไปที่เลเวล36นะครับก็คือเลเวลเดียวกับการทำถังมากเบียร์นั่นเองเหมือนจะมีตัวอะไรมากวนพี่ปะโอเคครับผมเดี๋ยวของที่ใช้คราฟพี่จะขึ้นให้รูปให้ดูนะครับต่อมาเราก็ทำการติดตั้งนะครับแนะนำนะครับให้น้องติดให้ต่ำที่สุดเนาะอย่าพยายามติดสูงนะน้องดูพยายามให้มันไม่มีอะไรบังพี่ขอค่าตัวนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะกัดพี่อยู่ดีแหละพี่รู้นิสัยมันอ่ะมันวิ่งมาทำเป็นแบบเหมือนจะให้เราโอ้แต่ว่าพอเผลอมันก็กัดเราก็คือเอามาไว้ที่ฮอตบาร์แบบนี้นะครับแล้วกดที่รูปเนาะแล้วก็ทำการติดตั้งมันไปติดให้ผิดตรงนู้นวะตรงนี้แหละถือว่าไม่สูงไปนะครับแล้วอย่าให้มีอะไรมาบังนะน้องเพราะว่ามันชอบติดบั๊กประมาณว่าพอติดตั้งไปแล้วอ่ะตอนเราจะมาเอาอ่ะมันจะมองไม่เห็นเนาะเฮ้ยอะไรตั้งหนาเนี่ยวันนี้มาชุดผ้าเนี่ยมาอะไรกันนักหนาเนาะธรรมดาน้องมันต้องทำใจเนาะมาป่าแดงมาเจอเทเลเบิร์ดคือมาไม่ถึงป่าแดงนะครับติดไปเลยตึบเรียบร้อยครับผมนี่ถ้าเกิดเรามองเห็นแบบเนี้ยตอนเรามาเอาอ่ะมันก็จะง่ายเนาะแต่บางทีพอเราติดไปแล้วอ่ะพอเรามามองอ่ะเรามองไม่เห็นมันไม่ขึ้นชื่ออ่ะเราก็เปิดกระเป๋ามันไม่ได้เนาะฉะนั้นนะครับเราก็รอเวลาซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่ามันนานมากน้อยยังไงถึงจะได้หนึ่งอันนะครับแต่ที่เรารู้ว่ารังผึ้งอ่ะใช้เยอะมากนะพี่ลองไปดูอันที่พี่ทำไปแล้วเนาะติดไปแล้วว่ามันได้บ้างหรือยังเนาะเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นนะน้องดูดิต้องขยับดีๆโอเคได้แล้วน้องได้มา8อันน้องพี่ก็มาติดไว้นานเหมือนกันนะเนี่ยน้องก็มาไล่เก็บแบบเนี้ยเพื่อที่จะเอาไปเป็นเหยื่อตกปลาเนาะหรือว่าเอาไปทำไปครับเป็นส่วนประกอบของการครับรังผึ้งตัวอันนี้ยังไม่ได้เลยโอเคครับผมก็วิธีไล่เก็บก็อย่างนี้แหละก็มามองมาแล้วก็เปิดแล้วก็เอาออกมาเนาะยังไม่ได้เหมือนกันแล้วก็จากนั้นนะครับแล้วก็ไปครับเป็นรังผึ้งเนาะรังผึ้งเพื่อใช้หาน้ำผึ้งนั่นเองรังผึ้งนะครับเราก็สามารถคราฟได้ที่เลเวล50นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นส่วนประกอบของการคราฟนะครับส่วนว่าต้องใช้อะไรบ้างเนาะโอเค
เมื่อเราได้รังผึ้งมาแล้วนะครับวิธีติดตั้งก็เหมือนกับที่เราติดตั้งแสบเลยนะครับผมก็คือการเอาไว้ที่ฮอตบาร์แล้วก็แตะแล้วก็มองเอาไว้ติดตามต้นไม้ครับพี่ไม่แน่ใจว่าต้นที่เราติดไอ้ตัวกรีดยางไปแล้วอ่ะไอ้ทีเซฟแท็บอะไรเนี่ยไปแล้วอ่ะมันสามารถจะติดรังผึ้งได้หรือเปล่านะแต่พี่จะติดคนละต้นแล้วกันน้องก็พยายามจะเลือกต้นที่มันจําง่ายเนาะเพราะป่าแดงกับต้นไม้มันคล้ายๆกันที่พี่เลือกก็คือว่าพี่เลือกจากพอมาถึงป่าแดงปุ๊บบินไปจากทางบ้านพี่อ่ะพี่ไม่ถึงเห็นต้นไหนพี่ก็ติดตรงต้นต้นนั้นเลยเนาะโอเควิธีติดก็เดี๋ยวพี่พาไปดูเหมือนเดิมครับพยายามติดต่ำๆเนาะตรงนี้มันสูงไปพี่ว่าเนี่ยเนี่ยมันสูงไปปะเดี๋ยวเราลองซ้อมก่อนถ้าเรามองจะเห็นไหมก็เห็นอยู่มั้งเนี่ยตรงนี้ถ้ามองจะเห็นอยู่โอเคลองมองดิเนี่ยไม่เห็นปะวะเนี่ยเนี่ยมันไม่เห็นน้องเห็นปะถ้าไม่เห็นนี่เสียฟรีนะน้องหรือไม่ก็ต้องขึ้นสัตว์อ่ะน้องๆต้องขี่อะไรสักตัวหนึ่งแล้วขึ้นไปยืนบนสัตว์เนาะไม่เห็นว่ะเป็นมุมมองที่เห็นไหมนี่มันคุณประสาทอย่างเงี้ยน้องมันเป็นบั๊กอ่ะโอ้ยเห็นหน่อยสิโอเคไม่เห็นก็ไม่ต้องเห็นไม่เงาะโอเคครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนาะพี่มาทำไปแล้ว2รังอันนี้เห็นแน่พี่มาทดลองแล้วเนี่ยตรงนี้มันต่ำดีเนาะเนี่ยพอวางปุ๊บเห็นเลยพอเราติดตั้งรังผึ้งเสร็จนะครับให้น้องๆนะครับใส่ไอ้นี่ไปเนาะต้นไม้หายากนะครับเออพี่จะใส่ไปอีกโอเคเนี่ยมันใช้ไม่เยอะหรอกน้องพี่มีเยอะพี่ก็เลยเอามาใส่เยอะเฉยเนี่ยแล้วก็รอเวลานะครับเวลาประมาณกี่นาทีพี่ไม่แน่ใจว่ะ50มั้งถึงจะน้ำผึ้ง1ขวดอ่ะมันมีเวลาบอกอยู่เนาะไม่เหมือนตรงแซบมันมีเวลาบอกอันนี้นะครับก็อันนี้เป็นน้ำผึ้งเรียบร้อยแล้วนะก็หมดอายุค่อนข้างไวเหมือนกันนะครับไม่ได้ว่าเก็บไว้ได้นานเนาะยังไงก็ควรจะแช่ตู้เย็นนะครับหรือว่าพอเราใช้งานเนี่ยเราค่อยๆมาเอาเนาะเพราะว่าถ้าอยู่บนต้นแบบนี้มันจะไม่เสียเนาะเนี่ยตอนนี้มันก็จะเต็มแบบนี้เลยแต่ถ้าเราเอาลงมาปุ๊บอะมันจะเริ่มเน่าลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเน่าไวพอสมควรนะโอเครอบวันนี้พี่น้ำผึ้งไป4ขวดนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราไปจับหมีกับจับไอ้ตัวหน้าม้าปลาของกันแล้วกันเนาะโอเคโอเคนะครับเรื่องทำแซฟน้องๆน่าจะเข้าใจเนาะพี่ว่าจะตกปลาให้ดูจะทันไหมเนาะเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยว EP หน้าเราไปตกปลากันก่อนเลยเออพี่ได้เบ็ดฟ้ามาบอกได้เลยว่าพี่ลองตกแล้วได้ของดีว่ะเนาะยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็หวังว่าน้องจะได้ประโยชน์อะไรสักอย่างนะครับเออหวังว่าจะเข้ามาดูและเสียเวลานะครับผมถ้าชอบไม่ชอบยังไงให้แก้ไขหรือปรับปรุงอะไรก็ช่วยคอมเมนต์บอกนะครับผมจะคอมเมนต์ออกแนวเกรียนๆหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับผมพี่อาจจะไม่ตอบอะไรเงี้ยแต่ก็หัวใจพี่ให้ทุกดวงอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ